มาจะพูดถึงร้องไห้กันเลยครับไปได้ข้าวแบบปิดทั้งใช่ไหมพี่ครูอันนี้ไม่ได้เอามาเลยพี่ครูครูเห็นเมื่อไหร่แล้วครูรู้สึกสดใสรู้สึกว่าเห็นออฟแล้วแบบว่าสบายใจจังเลยเด็กคนนี้แล้วก็ออฟเป็นคนที่มีขอบคุณค่ะมีความน่ารักมีตัวออฟเองขอบคุณเพื่อนแต่ที่ครูอยากจะบอกก็คือมันออฟก็คนที่จะพัฒนาเป็นคนอื่นนะคะต่อไปในอนาคตเพราะว่าความน่ารักมันจะอยู่กับเราแค่ช่วงเดียวต่อไปเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถที่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงแบบไหนก็ตามไม่ว่าออฟต้องไปร้องเพลงสไตล์อะไรสไตล์ไหนลูกทุ่งหรือว่าลิเกหรือว่าอะไรก็ตามคืออยากให้ออฟทำให้ดียิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขออวยพรให้ออฟอยู่ในวงการนี้แล้วก็เป็นดาวอีกดวงที่ระดับฟ้าทีนี้ต่อไปนานๆครับเขาเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างในตัวที่แบบมันออกมาทุกๆอาทิตย์เลยอ่ะมันออฟมีบุคลิกอื่นๆอยู่ในตัวมีความสามารถหลายๆด้านแล้วออฟก็สามารถที่จะดึงมันออกมาได้ชัดเจนในแต่ละอาทิตย์ด้วยนะคะแต่ว่าบางครั้งด้วยเวลาที่จำกัดอ่ะ1เพลงต่อ5วันเนี่ย1อาทิตย์ต้องได้แล้วเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยแต่ถ้าหากออฟมีเวลาเยอะกว่านี้ครูบีว่าออฟทำได้ดีแบบสุดๆไปเลยอ่ะตอนนี้เหมือนมันจะสุดนะแต่มันสุดเพราะว่าเรามีเสน่ห์อะไรบางอย่างในตัวในการที่ทำออกมาด้วยแต่ถ้าพูดถึงตัวงานอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพอร์เฟกต์นะคะแต่เชื่อว่าออฟต้องทำได้เพอร์เฟกต์มากๆถ้าออฟมีเวลามากพอแล้วก็ใส่ใจกับมันและยังมุ่งมั่นที่จะทำมันนะคะในด้านที่ออฟชอบออฟชอบลูกทุ่งใช่ไหมคะออฟถ้าหากออฟจะเอาดีทางนี้ออฟต้องทุ่มเต็มที่นะคะเพราะว่าลูกทุ่งมันจะยากมากๆเลยมันมีอะไรที่เป็นเรื่องเฉพาะของเขาอะที่แบบว่าคนลูกทุ่งเท่านั้นถึงจะเข้าใจถึงจะทำมันออกมาได้ตรงนั้นนะที่ครูบีว่าออฟยังต้องเข้าไปหามันนะคะแต่อยากจะชมมากๆว่าท่านที่ออฟบอกว่าออฟเป็นคนลูกทุ่งอะแต่ว่าพอออฟต้องมาร้องสตริงต้องมาร้องโอเปร่าต้องมาร้องเพลงจีนออฟทำได้หมดเลยอะครูบีทึ่งตรงนี้มากๆนะคะอยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าออฟสามารถจะทำได้หลากหลายอย่างนี้ทำไปเถอะอย่าไปสกัดตัวเองว่าฉันชอบแค่ลูกทุ่งฉันเอาดีแค่นี้พอคือตรงนั้นอ่ะดีที่สุดแต่อันอื่นอ่ะเก็บมาไว้ด้วยเป็นสมบัติที่มีค่านะคะขอเอาใจช่วยค่ะคุณค่ะไปด้วยพาเราจะใช่ล้างยังเลยไม่ไหนแล้วก็